ว่ามึงจะเรียนจบไหมมึงจะสัญญากับครูไหมว่ามึงจะเรียนจบได้พนันเลยไหมนะกูจะเก็บมันไว้นะมึงจำไว้นะถ้าเกิดมึงไม่ได้เรียนหนังสือนะอนาคตมึงก็ไม่ได้อยู่แบบนี้นะการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญกูเสียดายเลยว่าทำไมกูไม่เรียนอันนี้การบอกตัวเป็นเรื่องเสียดายนะโชคชะตามันส่งมาให้เป็นดาวจรัสฟ้าไงมีเสานะครับตรงมาเลยครับใครอ่ะกูนี่ศีรษะข้างหน้าระวังมือระวังมือโตพำ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 วันนี้วันเด็กนะครับวันนี้เราจะเอาแต่แรกเลยเหรอนี่เราจะให้เขาเปิดเองนะเปิดรายการดูจะดูศักยภาพอันไหนที่บอกมันเก่งนะเก่งหนาเดี๋ยวดูนะให้ดูนะที่บอกโอ้หงสุดยอดเลยหงเก่งมากเลยดูนะอันนี้ดูแบบเรียวๆนะ4-2อ้าวกับช่องไอ้แจ๊ดคุณอะไรอ่ะอยู่กับพี่ช่องคืออะไรสวัสดีครับอยู่กับช่องไอ้แจ๊ดคุณแจงคุณหงนะครับกินไม่เปิดเลยมึงคนเดียวเลยลองดูอ่ะเดี๋ยวนี้นะสวัสดีวันเด็กครับวันนี้วันเด็กเป็นเด็กดีเราก็ต้องทำอะไรดีๆร่วมกันวันนี้ผมจะไปที่ไหนเอามา5-4-3-2สวัสดีวันเด็กนะครับวันเด็กเอาไปา5-4-3-2สวัสดีครับพบกับช่องไอ้แจ๊ดคุณแจงคุณหงนะครับวันนี้เป็นวันเด็กนะครับแต่วันนี้ทุกคนเป็นเด็กดีนะครับเราก็จะทำสิ่งดีๆด้วยกันนะคือเราจะไปโรงเรียนถามพี่ไอ้โรงเรียนอะไรโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาไม่ต้องตัดต่อนะเอาเร็วๆเลยนะเอาแบบเร็วๆเลยวันนี้วันนี้จะไปไหนครับวันนี้เราจะไปโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ที่พัทยานะครับโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนสอนคนตาบอดคำขวัญวันเด็กปีนี้คืออะไรก่อนจะเป็นเด็กดีต้องมี ABC มาก่อนนะครับไปขอบอกที่มาก่อนคือน้องๆโรงเรียนเนี้ยนะคือเขาอ่ะเคยติดต่อเรามานานแล้วแต่เราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ไปทีแรกมีเขาเรียกว่าเป็นคนดูแลที่นั่นนะเขาส่งไดเรกไอจีมาแต่เราก็คิดว่าโดนหลอกปะวะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเพราะว่าเราโดนเยอะไงใช่พอไปรู้โปรไฟล์แล้วก็วันนี้ได้ไปจริงๆอยากไปอันนี้จากใจอยากไปอยู่แล้วนะก็เลยทำคอนเทนต์เลยคือที่โรงเรียนเนี้ยเขาก็สอนทีเนี้ยเด็กๆอ่ะทุกคนอ่ะเขาก็สร้างวงดนตรีขึ้นมารับงานด้วยนะใช่รับงานเพื่อไปทำงานข้างนอกแต่ทีเนี้ยด้วยความที่อุปกรณ์เขาอ่ะก็ไม่ได้ค่อยสมบูรณ์แบบเท่าไหร่บางอย่างก็ขาดเราก็เลยคิดว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนะคืออะไรกูคิดว่าไม่ได้ถ่ายอยู่หรืออะไรกูพูดมึงก็เอายาดมมาดมอย่างเงี้ยเหรอไม่มันหายใจไม่ออกด้วยพี่แล้วใครบอกให้มึงใส่เยลเนี่ยมันไม่หล่อพี่ผมมีแค่โอ้ทำไมหมาเนี่ยจะใส่เยลอีกอ่ะแล้วไงมาถึงทีนี้ก็ลองถามไปว่าอุปกรณ์ขาดอะไรบ้างทีนี้พวกเราก็จัดเตรียมมาด้วยเพื่อนเราด้วยช่วยกันนะกลุ่มนึงเดี๋ยวเราค่อยอธิบายไปละกันนี้เราก็จะเอาอุปกรณ์ไปให้เขาแต่เรายังไม่ได้บอกนะว่าเราจะให้อะไรเขาบ้างก็ที่สำคัญนะตอนนี้เราอาจจะออกสายเนาะเพราะว่าน้องๆเขารับงานไว้ด้วยช่วงโควิดเนี่ยนะน้องเขางานเยอะกว่าวงกูอีกก็เปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่เขาได้รับงานกันบ้างเดี๋ยวนี่เป็นไงพี่หงเก่งมากเลยเป็นไงจะเป็นไงเป็นไงหงเก่งมากเล่นตลกสุดยอดเลยเป็นไงคำขวัญบรรเด็กในฉบับหงคือเนี่ยเห็นไหมพี่หงเก่งมากเลยเนี่ยพูดแป๊บๆอ่ะเป็นไงโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะไปที่ไหนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาชัยที่พัทยาที่ไหนเอาดีโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาสมปองนะครับไปหนักและจัดปะวันนี้ว่ารถไปเคลือบแก้วนะฮะเดี๋ยวคนสงสัยว่าทำไมไม่เอารถมาก็วันนี้จะไปรถพี่จากคนดูก็ต้องถามนะกูต้องรู้ไหมเนี่ยปะแจ๊ดขับเหรอ Let's go แค่นี้เหรอแค่ Let's go คำเดียวเหรอจากที่กูแพมแพมแบบนี้นะเอาขึ้นติดรถอะขึ้นเลยผมเสียทรงเลยพี่เหรออืมจะต้องใส่เกียร์ใหม่ไปเสียตรงไป Let's go ขึ้นรถเลยเรามาลุ้นกันไหมว่าไอ้หงตอนอายุ15มันจะเกเรไหมมึงว่ามึงจะเรียนจบไหมมึงจะสัญญากับพวกกูไหมว่ามึงจะเรียนจบได้พนันเลยไหมนะกูจะเก็บมันไว้นะถ้ามึงเรียนจบมึงเรียนจบปี4วอกเว้ยมึงคันรถอะไร G คันไม่ใช่ความใฝ่ฝันของมันอยากได้รถแมคโครไอ้รถที่ขุดดินขุดยังไงนั่นแหละกลัวให้มึงเลยไอ้เนี่ยไม่แน่นะตอนมึงกลับจะมหาลัยอย่างเงี้ยช่วงแบบอาจารย์ไม่มีรถเดี๋ยวมึงก็โกยอาจารย์ปากอาจารย์กลับบ้านไปเลยมึงจำไว้นะถ้าเกิดมึงไม่ได้เรียนหนังสือนะอนาคตมึงก็ไม่ได้อยู่แบบนี้นะถ้ามึงอยากจะมีชีวิตที่ดีมึงต้องเริ่มต้นด้วยตัวมึงเองก่อนถ้าตัวมึงเองอ่ะไม่รู้ภาษาไม่รู้เรื่องเวลามึงไปคุยกับใครมึงก็คุยกับเขาไม่รู้เรื่องการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญ
กูเสียดายเลยว่าทำไมกูไม่เรียนแจ๊ดอะความฝันเขาอย่างนึงคืออะไรรู้ป่ะเขาอยากได้ใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยเขาอยากรู้ฟีลลิ่งว่ามันเป็นยังไงซึ่งเขาก็ไม่ได้ทำอันนี้ครับบอกตัวเป็นเรื่องเสียดายนะโชคชะตามันส่งมาให้เป็นดาวจรัสฟ้าไงแล้วดูนะไอ้แจ๊ดขับรถผิดอีกแล้วแล้วไม่ถามทางด้วยคือเล่าให้ฟังนะวันนั้นนะกูก็โมโหมันทีนึงแล้วเขานัดทำงานบ่ายโมงครึ่งตื่น10โมงกูว่าวันนี้กูต้องไม่สายแล้วห่างจากเนี่ยแค่นิดเดียวกูบอกกูขับไหมไม่ต้องสรุปนู่นหลงไปสมุทรปราการไอ้เนี่ยเขารอจนถึง4โมงเย็นมันมีนะใครเป็นแบบคู่ผมบ้างนะแบบขับรถไปแล้วทะเลาะกันนะว่ามีทุกคู่นะแต่ของกูไม่ได้แค่ขับรถไงลงรถก็เป็นโอ้ยแจ๊ดมึงขับรถอะไรเนี่ยมึงไม่ต้องขับเร็วไม่ใช่เมื่อกี้คันหน้าเขาจะเบี่ยงมาขวาก็ใช่ไงแล้วแจ๊ดขับเลนขวาแล้วแจ๊ดขับเร็วอย่างเงี้ยถ้าเกิดอุบัติเหตุทำไงไอ้จากรถมึงมีประกันปะเนี่ยยังไม่ต่อเลยพี่ไอ้จากมึงบ้าปะเนี่ยมึงรู้ไหมว่าการที่ไม่มีประกันน่ะถ้าเกิดเราไปชนเขาหรือเขาไปชนเราเนี่ยจากจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าเสียหายให้เขากูบอกมึงให้นะกูเคยครั้งนึงกูเข็ดเลยแค่ที่รถไปชนแล้วประกันขาจะไม่ได้เลยด้วยมันเกิดตั้งแต่ทุกเรื่องนะควรมีได้จากแล้วไม่ทำเพราะว่ารถมันเกิน5ปีแล้วประกันชั้นหนึ่งผมต่อไม่ได้แล้วรถรุ่นผมมันก็ไม่รับประกันชั้นหนึ่งไปแล้วทำหวยนี่ก็ได้นะคุยกับที่ธนาชาติอ่ะของเขามีนะด้วยประกัน2บวกฟิตอ่ะแค่จากหรือว่าถ้าช่วงนี้มันถ่ายคลิปโอ้มึงมีตังค์อ่ะมึงเอาก้อนนึงอ่ะไปทำก่อนเลยพี่ถ้าสมมติผมขี่รถชนชั้นใต้ดินอ่ะผมต้องทำประกันชั้นใต้ดินด้วยป่ะพี่อันนี้ต้องหัวล้อมั้ยเนี่ยอ้าวพี่จะกูหลักการอยู่เนี่ยมึงมาอะไรเนี่ยราคาเบียร์ก็ถูกมากคิดดูดิแค่ผ่อนนะเดือนละ650บาทอ่ะมึงฟิตพอดีค่าใช้จ่ายตอนนี้เลยที่งานค่อนข้างหดหายแบบนี้คือคุ้มครองครบเลยสมมุตินะมึงขับรถไปชนเขาใช่ป่ะคือเขาจ่ายให้มึงเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดซวยจริงๆรถมึงหายไฟไหม้อย่างเงี้ยเขาก็จ่ายอ่ะนึกออกป่ะแล้วทุนพอดีอ่ะแบบมันฟิตพอดีกับเราอ่ะกูว่าโอเคนะเว้ยตอนแรกอ่ะช่วงโควิดด้วยผมก็เลยแบบยังไม่อยากทำที่มันไม่ค่อยได้ขับแล้วก็มันไม่รู้ว่ามันมีแบบเนี้ยแล้วรถเก่ามันได้ไหมพี่ได้ดิรถเก่าอะได้แล้วอีกอย่างนึงอะเบี้ยถูกด้วยสมมติว่ารถจาก 300,000 ถึง 400,000 ใช่ป่ะจากก็เลือกทุนประกันประมาณ 300,000 น่ะเลือกได้เลยอะตามความสะดวกของเราเลยอะมันถึงบอกไงว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ฟิตอะแล้วที่สำคัญนะถ้าสมมติว่าเวลาขับรถไปตอนคืนใช่ป่ะแล้วมันไปชนหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขามีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงเลยนะขับรถไปเนี่ยเบรกสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเพาหักสลักหายหัวเทียนห่างยางแฟบแหนบตายไฟไม่จ่ายใดไม่ชาร์จสตาร์ทพังพังอันนี้เผาทิ้งได้เลยถ้าเกิดกรณีนะน่าจะซ่อมยากแล้วแหละเนี่ยที่สำคัญจังไม่ต้องกลัวเลยนะว่ามันจะมีความไม่แน่นอนอะไรเงี้ยเพราะว่าธนชาติเรื่องการเงินของเขาแข็งแกร่งกว่าใครแน่นอนถ้าอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวมึงลงทางด่วนเนี้ยถ้าเจอปั๊มน้ำมันมึงชิดซ้ายเลยนะกูจะนั่งซื้อประกันมึงบ้าบอกให้กูมานั่งรถไม่มีประกันเรายิ่งต้องทำนะเพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแน่เพราะเราต้องขับรถไปชนเนี่ยไอ้เราไอ้เดี๋ยวเราลงขออนุญาตจ่ายจากอันเนี้ยอันนี้ควรนะประกันนะควรประกันนี่เป็นปลาน้ำลึกหรือปลาน้ำเค็มนี่อ๋อปลาน้ำเดี๋ยวเข้าเลยแจ๊ดจอดปั๊มก่อนสมัครประกันนี่ออนไลน์ได้เลยใครสนใจนะเข้าไปที่ธนชาติ insurance นะ .co.th นะเนี่ยพี่กำลังนั่งกดรายละเอียดของข้อมูลรถง่ายมากสะดวกมากแล้วจะบอกว่าซื้อเสร็จแล้วเขาคุ้มครองเลยนะปึ๊บเรียบร้อยเอาเดี๋ยวนี้เขาสมัครแล้วครับคุ้มครองได้เลยใช่ก็เนี่ยเดี๋ยวรอเขาส่ง SMS มาแล้วก็โทรกลับมาเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้งแล้วก็ถือว่าเขาคุ้มครองเราเลยทันทีอ่ะทีนี้ก็รอค่ะไปเยี่ยวไปขี้เลยมั้ยเออเดี๋ยวช่วงรอห้องน้ำก่อนค่ะสวัสดีค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะเราสามารถกดชำระเงินในลิงก์ได้เลยใช่ไหมคะแล้วก็คุ้มครองได้เลยใช่ไหมคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเรียบร้อยแล้วไวมากเพิ่งลงรายละเอียดไปเมื่อกี้เขาโทรมาคอนเฟิร์มชื่อที่อยู่แล้วทีเนี้ยเดี๋ยวเราก็จ่ายเงินผ่านลิงก์แล้วก็จบง่ายสะดวกด้วยเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจนะคะเรื่องประกันเนี่ยพี่แจ้งว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเลยแหละห้ามให้ขาดเด็ดขาดเพราะไม่งั้นน่ะเราจะเสียเงินเป็นหลักแสนเนี่ยจะวุ่นวายอีกถ้าเรามีประกันโทรกิ้งเดียวเลยแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงอีกคุ้มที่สุดคุ้มแบบฟิต
หรือว่าถ้าสมมุติว่าใครอ่ะที่เขาไม่สะดวกที่จะซื้อออนไลน์นะหรือว่าทำไม่เป็นยุ่งยากหรือเปล่าเอาง่ายๆเดินไปที่ TTB นะทุกสาขาทั่วประเทศแล้วซื้อที่นั่นได้เลยค่ะนี่โหมึงก็ทำประกันชีวิตไปด้วยนะโอ้โหดวงโง่มึงไม่รู้มึงจะตายตอนไหนอ่ะทำไมอ่ะปากไม่ดีประกันนี่น้ำจืดหรือน้ำเค็มอ่ะพี่เล่นไปแล้วนะตั้งใจขับรถขับถึงป่ะเนี่ยอย่าประมาทนะประมาทนี่น้ำจืดหรือน้ำเค็มครับพี่แจ๊ดชิดซ้ายเลยชิดซ้ายเลยซื้อประกันเหรอซื้อไปแล้วนี่แล้วไม่กูจะให้ของลงเอาใหม่แจ๊ดชิดซ้ายเลยให้ของลงอ่ะได้ป่ะเล่นได้ป่ะเล่นยังไงอ่ะเขาไม่รู้ที่นัดเมื่อกี้ยังไงฮะคัดเลยไเรียบร้อยแล้วนะครับผมโรงเรียนสอนคนตาบอดมหาไทยที่พัทยาถึงเรียบร้อยแล้วแล้วก็สบายใจได้ขากลับก็หายห่วงแล้วก็ทำประกันอะไรเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมนะที่เราบอกไว้นะครับผมธนชาติประกันภัย2บวกฟิตนะก็ตามนี้ตอนนี้น้องๆก็พักทานข้าวอยู่แล้วเดี๋ยวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็เรามีกิจกรรมคุยกับน้องๆเอาของมาให้น้องๆด้วยเดี๋ยวรอน้องๆทานข้าวก่อนนะคะพอดีว่าเรามาสายจริงๆตอนนี้เป็นเวลาทานข้าวของน้องแล้วก็บอกว่าผอโรงเรียนที่นี่เขาก็เป็นคนตาบอดด้วยนะใช่เหรอใช่ผอโรงเรียนนี่เป็นคนตาบอดด้วยโอเคตัดดอกให้พี่เข้าเลยตอนนี้อยู่กับผู้ใหญ่ที่นี่แล้วนะครับผมก็อยู่กับผู้อำนวยการนะแล้วก็ชื่ออะไรนะครับชิดสุดหนูครับผมอ๋อชิดนะครับผมพี่ฮะผมครูประทีปครับครูประทีปเนี่ยครูประทีปอ่ะจริงๆแล้วอ่ะที่บอกอ่ะครูประทีปอ่ะในเล็กมากผมในตาแก้มผมโดนหลอกบ่อยผมคิดว่าเฮ้ยโดนหลอกพวกวันเนี้ยทีนี้พอต่อไปทีนี้แชทมันหายก็เลยไม่รู้มายังไงตรงวันนี้ตอนนี้รู้แล้วว่าที่นี่อยู่ที่พัทยานะขับรถผ่านก็ได้มาสักทีผมถามดิที่เนี้ยที่มีคนตาบอดรวมอยู่ที่เนี้ยมีตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่เลยใช่ไหมเรารับแต่สามคนตอนนี้ที่เราดูแลอยู่เนี่ยประมาณ105คนขนาดนี้ตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัยเราให้บริการการฟื้นฟูกับคนที่ไม่ได้อยู่ในวัยเรียนอาจจะมา30 40นะมองเห็นเราก็ให้การสนับสนุนการเรียนรู้การช่วยเหลือตัวเองการเดินไม้เท้าการใช้เทคโนโลยีแบบนี้เข้ามาด้วยก็คือวิธีการฝึกในการดำรงชีวิตในแต่ละวันเห็นบอกว่าจะมีกิจกรรมอะไรสไลด์ผมนะอยากให้พี่เจมาเรียนรู้โลกมืดพี่เจมเรียนรู้โลกมืดคือมารับรู้ความรู้สึกของคนตาบอดโอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวให้พอท่านพักผ่อนก็ได้นะได้ค่ะโอเคนะครับขอบคุณพ่อด้วยนะครับขอบคุณค่ะแล้วยังไงพี่บอกผมก็อยากให้พี่เจ๊มาเรียนรู้มิตรตาบอดสักประมาณ 10-15 นาทีโดยการปิดตาเรียนรู้ลูกมือก็เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการเดินเมื่อเป็นคนตาบอดเดินยังไงต้องเซฟตัวเองคือมือหนึ่งต้องป้องศีรษะอีมือหนึ่งก็ต้องป้องอวัยวะที่สำคัญที่สุดของเราอ๋อนี่คือการป้องกันตัวเองใจเลยที่พี่เขาบอกนะก็คือเดี๋ยวจะพาเราเดินจนไปถึงห้องนั้นอ่ะไปรอใช่ร้องโอ้โหพี่มืดสนิทเลยอ่ะคุยใครอ่ะมาใส่นะเดี๋ยวให้พี่ก็จะพาเราไปนะเตรียมมือนะครับป้องกันศีรษะแล้วก็ไว้บ้าส่วนล่างด้วยนะครับเตรียมขวาระวังด้วยนะครับลงมาเลยครับลงมาเลยครับเตรียมศีรษะดีนะครับขาขวาดีขึ้นบาทดีครับบาทขึ้นบาทมาเลยครับมาเลยครับอันนี้ถูกทางไหมครับถูกครับถูกตัวแล้วครับอยู่กลางทางแล้วนะมาเลยครับพี่เจตามมาเลยครับพี่เจตามมาเลยครับหัวน้องหงเร็วมากเลยช้าๆหน่อยครับข้างหน้ามีสี่กิ่งขวานะครับน้องหงก้าวขึ้นเลยครับข้ามนิดนึงครับข้ามยาวพี่แจงก้าวข้ามครับข้างหน้ามีฟุตบาทสูงๆครับสูงอีกสูงอีกปึ๊บโอเคครับมาเลยครับระวังคานนะครับระวังคานนะครับก้มลงเยอะๆเลยทำต่ำเลยครับต่ำเลยครับคานต่ำครับคานต่ำย่อเลยย่อเลยข้างหน้าเป็นคานต่ำนะครับโอเคนี่เราบ้างเจ็บต้องหงมังเล่ต้องหงมังเล่ต้องหงมังเล่
วังหน้ามีเสานะครับตรงมาเลยครับใครอ่ะกูนี่ศีรษะข้างหน้าระวังมือระวังมือโตมาเจ้าทานนะครับทานอันหนึ่งนะครับพี่แจงพร้อมร้องเองจำทานเลยครับมาเลยครับก็มีครับก็มีก็มีมาเลยครับพี่แจงดีมากครับขอบคุณศีรษะนะครับโอ้ตกใจมาเลยอ่ะจะระวังคนต่ำลงดีดีครับอ่าเดินมาเลยล็อกมาอ๋อเหรอโอเคครับอ่าโอ้เดินทางขึ้นนะครับจะเป็นบันไดแล้วนะโอเคขึ้นไปเลยเยี่ยมเฮ้ยอะไรอ่ะระวังนะครับชี้สั่งระวังนะครับแกระวังเลยพี่หงเลยแล้วครับทางเข้าเฮ้ยมาพี่แจ้งระวั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 งพี่แจ้งมาพี่แจ้งมาได้ตู้ทางเข้าหอประชุมนะครับอะไรครับลองประตูประตูโอ้ยเข้าใจความรู้สึกเลยอ่ะคุณมองไม่เห็นนะมันเดินลำบากเลยนะเมื่อกี้ล้มเลยเกือบล้มเลยแจ๊กโกหกแน่เลยโกหกบ้าเลยไม่ได้โกหกกลางเข้าเว้ยกลางเข้าเว้ยกลางเข้าเว้ยนี่เดี๋ยวเราเจอน้องๆให้น้องๆรอเราอยู่แล้วพำ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 สวัสดีน้องๆทุกคนนะวันนี้เดี๋ยวพี่ๆก็จะมาทำกิจกรรมกับน้องๆเดี๋ยวเรามาเล่นเพลงที่ด้วยกันแล้ววันนี้ก็มีชาวไทยด้วยนะครับผมครับผมน้องมีเชิญฮะน้องๆเวลามีงานก็จะมีน้อง4คนนี้ไปงานกันใช่ไหมใช่ไหมฮะคุยกับใครวะเนี่ยใช่ครับตอนนี้เครื่องดนตรีใครมีปัญหาบ้างเอาคนแรกก่อนกลองมีปัญหาไหมมีครับไม่มีปัญหากับพี่ไหมกลองมีไหมมีครับอยากได้ใหม่เลยอะถ้าไม่เกรงใจเนี่ยคืออยากได้ทั้งชุดแต่เกรงใจครับคือผมอยากได้ชุดฉากตัวเดียวกับพี่ชัดเลยไหมได้ครับชัดเตาปูนะที่เปิดบอลอยู่ที่อะกีตาร์ครับคงก็จะมีปัญหาตรงเอฟเฟกต์นี่นะครับอยากได้ตัวแบบพี่ยอดบอดี้สแลมอะไรไหมก็อยากครับเสียงแตกเยอะๆล็อกล็อกนะมือเบสฮะมีปัญหาอะไรไหมถ้าปัญหาจริงๆก็คือเรื่องตู้นะครับพี่ว่าเสียงเบสยังโอเคแต่เสียงน้องอ่ะไม่ไหวแล้วนะตู้ใช่ไหมของคีย์บอร์ดครับมีอะไรไหมจะมีปัญหาเรื่องตัวบนครับผมเวลาเซนเสียงก็จะเล่นแต่ละงานบางทีเสียงที่เราเลือกมาเนี่ยมันไม่ค่อยตรงครับด้วยความที่ตัวนี้มันตัวเก่านะครับตัวบนยามาฮ่าถ้าตัวข้างบนเป็นยามาฮ่าใช่ไหมถ้าพี่ซื้อยามาฮ่าตัวใหม่ให้จะเอาเครื่องแรงเท่าไหร่125เลยป่ะพี่ถ้าอย่างนั้นที่เรามาซัพพอร์ตน้องอ่ะจริงๆอ่ะพี่รู้ปัญหาหมดแล้วพี่มีชุดฉากพี่มีตู้เบสเอฟเฟคต้าจัดให้ผมมือให้พี่เยอะหน่อยเร็วพี่บอดเดี๋ยวให้คุณครูไปดูราคามาแล้วมาบอกพี่เดี๋ยวพี่จะทดสอบแล้วกันว่าที่เนี่ยอาจารย์เขาสอนแบบหลากหลายหรือเปล่าเพลงพี่เล่นได้ทุกเพลงป่ะทำไม่เล่นได้ไหมไม่เล่นได้ไหมเหรอครับจริงปล่อยไหมเอ่ยเพลงไหนมาเล่นเพลงนั้นให้ได้นะตั้งแต่ฝั่งพอพี่พูดปุ๊บขึ้นเลยนะขึ้นเลยนะครับขึ้นแล้วขึ้นไปชั้นไหนชั้นสองยอดแล้วนะนี่ไอ้หงมึงอยู่นี่มั้ยกลัวน้องเขากลับได้มั้ยอ่ะพร้อมนะฮะมือลั่นเพลงแรกมีกองพี่น่ารักเองที่ถึงได้เป็นแบบนี้ทำไมมันเผลอตัวเธอเข้าตัวเองสิทั้งคนบอกเธอที่เธอร้องใจวันนั้นเธอรู้ไหมปล่อยมันเป็นมือพี่ลั่นไปเองต้องกำบังอย่าผิดหวังในฝันถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ล้างลามึงก็ฟังมีสติจะยืนบนมาสุดท้ายจงอย่าเดินกลับหลังไม่หยุดยักกับสัตว์อ่ะขอเพลงสุดท้ายเราจะลองร่วมกันครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอะไรพี่แจ๊ดครับแจ๊ดแอ๊ดนี่ไปกลับไปซะอย่างนั้นชื่อไม่ได้เรียกยากอ่ะเพลงนี้จะร้องไปพร้อมกันนะครับให้น้องๆสู้นะครับผมเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศไทยแจ๊ดแอ๊ดครับไม่ใช่โลกเศรษฐีชีวิตจะต้องดิ้นรนเดินบนถนนนิชาคนร่ำรวยเป็นนิจินดาซุปเปอร์คาร์โคสวยไอฉันโคสวยเสื่อเกิดมาจนหลอกจับหัวใจยังไงยังไม่หยุดเต้นมันยังเต้นตุ้มตั้มนี่แหละความหวังบางทีเมื่อบนอยากร้องของเราบ้างก็ช่างหัวมันกันฟังก้าวต่อไปเจ็บหรือจนอย่าบนเหนื่อยย่อท้อ
อบอกให้เลยยังไว้ลุยพร้อมชนไม่ต้องสนหน้าไหนเพราะใจกูยังกล้าอยู่ต้องทุนต่ำใครก็ดีไม่ได้แม้ปีนป่ายจนตะวันทอแสงคนรวยไม่เข้าใจหรอกน้ำตายยังแพงร่างกายหมดแรงใจต้องแบกมันได้อยู่โบางทีเมื่อคนอยากลองของรู้บ้างก็ช่างหัวมันกันฟันก้าวต่อไปเจ็บหรือจนอย่าบ่นเพื่อย่อท้อถึงน้ำตาคลอบอกไปเลยยังไหวลุยพร้อมชนไม่ต้องสนหน้าไหนเพราะใจกูยังได้อยู่ก่อนที่น้องๆอยากได้เนาะเราวางไว้ข้างหน้าแล้วแล้วก็มีเงินบางส่วนจากบริษัทไอแจ็คคุณแจงครับผมมอบเงินสดให้นะครับ18ล้านบาทครับที่คิดเอาไว้นะแต่ตังค์ในบัญชีไม่ถึงจริงๆแล้วก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆผมด้วยนะพี่ๆน้องๆที่เป็นเพื่อนสนิทเราเพื่อนๆเราเนี่ยช่วยกันรวบรวมเงินซื้ออุปกรณ์มาให้น้องๆดีใจครับขอครับต้องขอครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับดีใจมากน้องๆเก่งมากดีใจประทับใจครับเห็นน้องๆแล้วพี่ก็ขอพูดตรงนี้เลยนะมีอะไรให้ผมช่วยบอกได้เสมอไม่ว่าเรื่องกิจกรรมจะมาทำอะไรเลี้ยงอาจารย์ให้ผมมาทำอะไรได้หมดฝากทุกท่านนะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับผมก็อยากจะบริจาคอยากจะมาทำกิจกรรมดีๆกับน้องๆก็มาได้ที่นี่เลยนะครับผมเรื่องของคาร์บอนครับผมมหาไทยพัทยาครับผมวันนี้ขอบคุณน้องๆด้วยครับน้องๆพักผ่อนนะขอบคุณครับยังไงวันนี้ก่อนที่จะกลับกรุงเทพสิ่งสำคัญที่สุดครับผมความปลอดภัยในการขับรถครับท่านผู้ชมครับห้ามลืมเลยนะคะต้องคอยเช็คให้เรียบร้อยว่ารถคุณประกันหมดหรือยังนะคะธนชาติประกันภัย2บวกฟิตคุ้มครองแบบที่คิดฟิตพอดีกับความต้องการซื้อทางช่องทางออนไลน์นะคะที่ www.thanachatinsurance.co.th หรือเข้าไปที่สาขาของ TTB ทั่วประเทศได้เลยค่ะวันนี้ก็ขอลากลับบ้านก่อนครับผมก็เดี๋ยวเจอกันนะครับตัดสกายปิดบ้างนี้เหนื่อยอ่ะเออนี่ทั้งวันไม่ได้ทำอะไรเลย คำคมเกี่ยวคนตาบอดเมื่อดวงตาของฉันมันมืดมิดแต่ชีวิตของฉันไม่มืดลงเพลงคาราบาวป่ะนั้นอ่ะใช่ไม่ได้ครับแล้วพบกับแบกกับช่องไอ้แก๊สคุณแจงคุณหงนะครับบ๊ายบายตนไม่เคยโทษพ่อแม่แม้ย่ำแย่ไม่เคยโทษฟ้าดินถึงเราเป็นใคร